ทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงชีวิตดวงปีการเงินความรักการงานโดยหมอกรการันตีสวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมปายช่างยอดนะครับวันนี้จะเป็นการดูดวงให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่5เมษายนพ.ศ. 2563นะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น13ค่ำเดือน5ปีชวดนะครับก็ช่วงนี้นะครับดูดวงดีกับหมอกรการันตีนะครับพบกันในช่วงสายๆของวันอาทิตย์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าดวงของผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแนะนำนิดนึงนะการดูดวงนะครับดวงนี้นะครับจะมีผลแค่1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ดูไปจนถึงวันที่13เมษายนพ.ศ. 2564นะครับดวงจะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังเลยครับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะฮะชะตาชีวิตนั้นนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีพอสมควรนะครับคำพูดก็สามารถพบปะสังสรรค์พูดจาน่าเชื่อถือนะครับเป็นที่ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเรื่องที่ดีนะครับของผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันนี้ก็คือเรื่องการเงินนะครับการเงินนะครับปีนี้ยังสามารถที่จะใช้จ่ายคล่องเลยนะครับการงานยังส่งเสริมนะฮะการงานยังส่งเสริมฉะนั้นใครที่มีงานอยู่แล้วก็ทำงานได้แล้วก็จะมีช่องทางที่จะหาเงินเข้ามาได้นะครับแล้วส่วนค่าใช้จ่ายปีนี้นะครับยังใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าไม่ติดลบนะครับยังพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวการใช้จ่ายนะฉะนั้น3อย่างนี้ถือว่าดีครับการเงินการงานการใช้จ่ายนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องสุขภาพนะครับมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ที่มีความเกิดตรงกับวันนี้ไม่หนักหนาสาหัสกันอะไรเนื่องจากว่าดวงนั้นไม่ได้ตกไม่ขาดนะมีเจ็บป่วยบ้างแต่ไม่หนักนะไม่หนักคราวนี้เราไปพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีกันบ้างนะครับเรื่องไม่ดีก็คือเรื่องเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยมีครบได้นะครับแต่ว่าอย่าไปไว้ใจจนถึงทำให้เสียนะบางทีเราดีเกินไปก็ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหากันในภายหลังนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องเงินทองเพื่อนหยิบกันแล้วเขาไม่คืนนะเลิกกันเลยนะครับเลิกเป็นเพื่อนกันเลยนะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องของความรักคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับปีนี้จะทะเลาะกันได้ง่ายมากเนื่องจากว่าความรักเปราะบางนะครับจะมีเรื่องระหองระแหงทะเลาะเบาะแว้งง่ายนะฉะนั้นความรักปีนี้ถนอมน้ำใจกันให้มากนะครับถ้าเกิดว่าคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำนะฮะทั้งไปไม่รอดนะครับสำหรับคนโสดปีนี้ยังหาความรักที่จะเข้ามายากครับยากฉะนั้นเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นดีกว่านะครับความรักก็นะรักษานะคนที่มีคู่อยู่แล้วแบบจีบกันอยู่แล้วนะเป็นแฟนกันแล้วก็นะโอกาสที่ทะเลาะเบาะแว้งหรืออาจจะเลิกกันเนี่ยสูงมากทีเดียวนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากครับไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องการงานดีกว่านะครับต่อไปครับเรื่องที่ไม่ดีเรื่องต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภปีนี้เนี่ยฮะโชคลาภยังไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือว่าไม่แนะนำสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับบางทีคนชอบเล่นเนาะก็จะอยากเล่นตลอดอ่ะแต่มันเล่นแล้วมันไม่ได้อ่ะเพราะดวงเรื่องโชคลาภมันไม่มีแต่มันไม่มาทางเราฉะนั้นปีนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงถ้าจะเล่นก็เอาแค่เล็กๆน้อยๆแล้วกันเป็นน้ำจิ้มไปนะครับเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงดวงครับเอาละเรามาสรุปกันนะครับหมอกรขอการันตีว่าดีมากกว่าไม่ดีสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่5เมษายนพ.ศ. 2563นะครับนี่เป็นการดูดวงปีนะครับ1ปีเท่านั้นนะครับหลังจากวันที่13 2564ก็จะเป็นอีกดวงจะไม่เกี่ยวกับดวงที่แล้วนะครับเพราะว่าการดูดวงปีดูได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับ
ดวงปีกับดวงชีวิตนั้นต่างกันนะครับใครที่อยากดูดวงชีวิตด้วยก็สามารถโทรมาดูดวงกับหมอก่อนได้นะครับกับเบอร์ที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทักทายกันนะครับดูให้ผู้ที่มีวันการวันเกิดตรงนี้นะครับใครอยากดวงสดก็โทรมาได้นะครับช่วงนี้นะครับโรคโควิด-19 ก็กำลังระบาดนะครับขอให้ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะฮะช่วงนี้ช่างยอดก็จะมีข่าววอลเลย์บอลน้อยหน่อยนะครับเพราะว่างดการแข่งขันอาจจะทั่วโลกนะครับก็มาฟังช่วงหมอก่อนการันตีนะฮะฝากกดติดตามอีกช่วงนึงนะครับช่วงตำนานเล่าขานนะครับก็จะหาตำนานต่างๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนพี่ๆน้องๆได้รับฟังนะก็จะอยู่บ้านเนาะช่วงกักตัวก็จะได้มีเรื่องราวต่างๆรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอก่อนการันตีลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ